าฟังนิทานกันแล้วว ันนี้เป็นวันแข่งกีฬาของบรรดาสัตว์ป่าสัตว์ทุกตัวต่างก็มีความสุขกับการแข่งขันและการเชียร์เพื่อนๆที่ลงแข่งส่วนกีฬาที่สัตว์ทั้งหลายโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คือจะหนีไม่พ้นการชักเขย่อนั่นเองเมื่อใกล้จะถึงเวลาลงแข่งสุนัขจิ้งจอกที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการของวันนี้ก็ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเอาล่ะทุกคนในที่สุดก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วขอให้นักกีฬาฝ่ายแดงและนักกีฬาฝ่ายน้ำเงินเข้าประจำที่ได้เลยครับรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยรางวัลจากสิงโตเจ้าป่าโดยมีฝ่ายสีน้ำเงินที่ประกอบไปด้วยช้างหมูป่าและเสือส่วนฝ่ายแดงนั้นเป็นกระต่ายเต่ากระรอกกวางลาและหนูสาเหตุที่ฝ่ายแดงมีจำนวนผู้เล่นมากกว่าฝ่ายน้ำเงินนั้นก็เป็นเพราะว่าฝ่ายสีน้ำเงินถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นเพียงแค่3คนล้วนแต่ก็เป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมากมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าฝ่ายแดงคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ฝ่ายแดงนั้นมีจำนวนผู้เล่นมากกว่านั่นเองแต่ระหว่างที่กำลังเตรียมตัวเล่นกันนั้นฝ่ายแดงก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเนื่องจากกระรอกขอถอนตัวเพราะกลัวว่าจะสู้แรงของฝ่ายน้ำเงินไม่ไหวแต่กระต่ายนั้นก็ได้ให้กำลังใจกับกระรอกไปว่าเอ้ยอย่าเครียดไปเลยนะถึงเราจะตัวเล็กแต่เราก็มีถึง6ตัวแน่เราน่ะต้องมีความมั่นใจสิถ้าเราทุกตัวต่างมีความพร้อมใจกันแล้วนะเราอ่ะต้องชนะฝ่ายนั้นแน่ๆเลยล่ะใช่แล้วต้องชนะแน่ๆเลยเจ้าเต่าได้ส่งเสียงร้องอย่างเห็นด้วยเจ้าลาที่อยู่ข้างๆก็พูดสนับสนุนขึ้นมาอีกเสียงว่าใช่ถ้าเรารวมพลังกันนะช่วยกันดึงเชือกอย่างเต็มที่เราต้องไม่แพ้แน่นอนเชื่อข้าสิ กระรอกได้ยินคำปลอบใจและแรงเชียร์จากเพื่อนในทีมก็กลับมามีกำลังใจฮึดสู้อีกครั้งสุดท้ายก็เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ถอนตัวไปอย่างที่ทำในตอนแรกเสียงนกหวีดได้ดังเป็นสัญญาณในการเริ่มเกมทั้งสองฝ่ายก็ต่างออกแรงดึงเชือกในฝั่งของตนฝ่ายสีแดงถูกลากเข้าไปข้างหน้า1ก้าวแต่แล้วก็กลับมาเป็นฝ่ายลากทีมสีน้ำเงิน1 2 3 3ก้าวเลยทีเดียวทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันดึงอีกฝั่งอย่างไม่มีใครยอมใครเสียงเชียร์จากเพื่อนๆสัตว์ตัวอื่นนั้นก็ดังลั่นสนามเพราะว่าความสนุกและตื่นเต้นไปกับเกมการแข่งขันที่สูสีกันทั้งสองฝ่ายอ้าวอุ้ยแล้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยเอาเด้อเฮ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยเฮ้ยสู้เขาสู้เขาสิดึงปลายเข้าฮึบฮดึงเข้าเร็วๆดึงทีมสีแดงได้ส่งเสียงอย่างเป็นจังหวะกับเพื่อนๆเจ้าเต่าเองก็ได้ส่งเสียงปลุกใจเพื่อนๆในทีมเช่นกันฝ่ายแดงถึงจะตัวเล็กแต่ก็มีความพร้อมใจช่วยกันดึงเชือกอย่างเป็นจังหวะร่วมแรงร่วมใจจนในที่สุดก็สามารถเอาชนะฝ่ายน้ำเงินได้สำเร็จ